TV. UCloud 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 TV. ครับผมกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการ Speed Rider ทาง True Vision 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand กองคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเมื่อกี้เราได้ดูตัวอย่างไปแล้วเมื่อกี้ท่านผู้ชมที่เปิดมาจะเห็นว่าเป็นไตเติ้ลเป็นตัวอย่างรายการยกล้อทีวีใช่ไหมก่อนอื่นแนะนำทั้งสองท่านก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยทั้งสองท่านครับผมน้องเอครับเรียกเอก็ได้นะครับผมป้องครับผมท่านเอแล้วก็ป้องนี่ก็คือเป็นพิธีกรอยู่ในยกล้อทีวีใช่ครับรายการจะมาออนในสปีดชาแนลเหมือนกันใช่ครับเมื่อไหร่ยังไงครับวันที่4นี่นะครับวันที่4นี้ถ้าวันเราออกอากาศวันอะไรวันอาทิตย์อาทิตย์ครับ2ทุ่ม45ถึง3ทุ่ม45ครับทุกอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ทางสปีดชาแนล True Vision 691กับรายการใหม่ยกล้อทีวีทีนี้ต้องถามแล้วยกล้อทีวีมันเป็นไปยังไงไปยังไงมายังไง2คนนี้มาเจอได้ไงคือยกล้อทีวีเนี่ยคือผมเป็นคนที่ชอบถ่ายแบบวิดีโอให้พี่ที่บอมพอถ่ายวิดีโอเสร็จเอ๊ะเราขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยถ่ายวิดีโอด้วยลองทำรายการเล่นๆดูสิแบบทำเป็นคลิปทำอะไรอย่างงี้ครับพอทำไปเริ่มสนุกครับเริ่มมีคนดูอ่ะมีคนมาเริ่มมาทักเริ่มจากถ่ายเองแล้วถ่ายเล่นๆเลยเล่นๆอะไรเงี้ยลงใน YouTube พอเอ๊ะผ่านไป 3-4 วันคนดู 5-600 คนคนเริ่มมาทักมาคุยกับเราแล้วก็รู้สึกสนุกพอสนุกเสร็จก็เลยทำมาเรื่อยๆครับก็เลยชวนเอด้วยเอ้ยเอลองมาทำเล่นๆกันไหมมีหลายคนครับในกลุ่มที่ผมขี่รถฮาร์เลย์เนี่ยในกลุ่มอิมมอร์ทัลแล้วก็ชวนมาทำครับก็บอก2คนนี้ก็เป็นน้องที่อยู่ในอิมมอร์ทัลเหมือนกันใช่ครับก็รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เขาชอบเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วซึ่งจริงๆมันตรงคอนเซ็ปต์ของเรากับช่อง Speed Channel อยู่แล้วนอกจากทุกวันนี้ตอนนี้มันมีรายการก็คือ Speed Rider ของเราเป็นรายการกับมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วโฟนอิน SMS ทีนี้ก็จะมีรายการที่เป็นวาไรตี้เกี่ยวกับเรื่องราวของจักรยานยนต์จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เฉพาะ Harley อย่างเดียวใช่มั้ยไม่คอนเซ็ปต์รายการเป็นยังไงชื่ออะไรนะชื่อยกล้อประเทศไทยยกล้อทีวียกล้อทีวีเนี่ยมันคืออะไรอ่ะครับก็คือเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถกระบะแล้วก็ยกไปเลยครับใช่เป็นชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาครับความมันของการขี่มอเตอร์ไซค์ขี่2ล้อประมาณนี้ครับ2ล้อดีกว่านะฮะทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถเก่าอะไรยังแค่ไหนก็คือรวมหมดเลยใช่มั้ยครับขอให้มี2ล้อฮะขอให้เป็น2ล้อจักรยานก็ยังเอาฮะจักรยานด้วยครับเองยังเอาหมดเอาจักรยานจักรยานถือว่าบางก็2ล้อเหมือนกันเก่าฮะโอ้2ล้อเหมือนกันใช่มั้ยก็บอกว่าเป็นรายการที่แบบคอนเซ็ปต์จริงๆมันมีตายไม่น่าจะมีตายตัวมันดูจากรูปทรงแล้วคือเป็นอะไรที่แบบสนุกใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องราวของ2ล้อไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าพาไปดูรถครับใช่ไหมดูบุคคลที่แบบว่าเป็นคล้ายๆเป็นอาจารย์เป็นตำนานของแต่ละอย่างอย่างรถนู้นเขาก็มีคนแบบว่าอย่างสมมติถ้าพูดถึงฮาร์เลย์เนี่ยเอ๊ะใครที่ใช่ใครวะคนเก่าแก่อยากรู้ว่าสมัยก่อนนี่มีใครที่เขาเริ่มขี่กันคนแรกๆกลุ่มแรกๆในเมืองไทยมีใครอะไรก็มีเทปที่ผ่านมาครับก็ไปถ่ายพี่แดงครับพี่แดงอิมมอร์ทัลนี่แหละครับเขาก็ถือว่าไม่ใช่คนแรกแต่ว่าเป็นยุคแรกๆของการขี่ฮาร์เลย์ดิสันเราก็อยากรู้ว่าสมัยก่อนละเขาไปรวมตัวที่ไหนเขาใช้รถไบเกอร์สมัยก่อนเขาทำเขาเรียกอะไรวิถีไบเกอร์รุ่นเก่าเลยนะเพราะมันต่างกันใช่ไหมยุคพศมันต่างกันเวลามันยาวนาน
ก็รายการนี้จะเป็นรายการที่จะเล่าอาจจะมีทั้งเรื่องในอดีตแล้วก็เรื่องปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะตอนนี้วิถีไบเกอร์ทุกวันนี้มันไปถึงไหนแล้วล้ำมากนะฮะแล้วมันไปถึงไหนแล้วอ่ะใช่ต้องบอกว่ามันจริงแล้วมันหลากหลายในเรื่องของคำว่าไบเกอร์เนี่ยมันมีหลายสไตล์อย่างที่เราทราบกันอยู่นะมันก็มีหลายแนวเทคโนโลยีของแต่ละยี่ห้อนะเขาพัฒนากันขึ้นไปเรื่อยๆมันมีอะไรเข้ามาใช่ไหมใช่คือเราก็จะไม่ทิ้งแหละเราก็จะเอามาหมดเลยนั่นแหละนะบอกแล้วว่าในติดต้องติดตามในรายการยกล้อทีวีนะครับเป็นเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์200ทั้งหมดเลยอีกนิดนึงดีกว่าลองเล่าคร่าวๆดีกว่าพอคุณผู้ชมสมมติถ้าติดตามวันที่4เนี่ยจะได้เจอกับอะไรบ้างได้เจอกับอะไรบ้างในยกล้อทีวีดีกว่าวันเทปแรกเทปแรกมันมีอะไรเกินๆนิดนึงเทปแรกหมดนะน่าจะเป็นงานที่เราไปดูรถครับเป็นบางกอกฮอลล์ดอ๋อแน่นอนงานใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานี่เองก็ทางยกล้อทีวีก็ไปถ่ายทำมาด้วยใช่แล้วก็จะทำในสไตล์ของพวกเราพี่เก็บบรรยากาศมาในมุมมองของยกล้อทีวีใช่ฮะมันฮ่าฮ่านิดนิดไหมอาจจะไม่ได้เดินไปเรื่อยก็เหมือนมีท่านผู้ชมครับเดินตามไปเรื่อยไปดูนู่นนี่นั่นนะฮะเราก็จะเป็นสไตล์ของทั้งสองคนนี้ใช่ครับอาจจะกวนๆบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเป็นสนานเฮฮากันไปไม่ได้วิชาไม่ได้เป็นวิชาการไม่ได้ดูแล้วไม่หลับบางทีไม่หลับพี่แน่นอนใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะย้ำว่าไปดูใน YouTube ก่อนได้ใช่ไหมไปดูเข้าไปพิมพ์ว่าอะไรครับยกล้อทีวีเลยครับเข้าไป YouTube ยกล้อทีวีภาษาไทยภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษต่อก็ได้หรือจะเป็นภาษาไทยหมดเลยก็ได้ยกล้อทีวีใช่ครับไปดูตัวอย่างได้เลยไปดูยอดวิวเขาคนดูเยอะนะคนดูเยอะยกล้อทีวีนะก็ตกใจเหมือนกันอีกหนึ่งช่องทางที่เร็วๆนี้จะติดตามมาได้คือทาง Speed Channel ใช่นะตอนนี้เขาเข้ามาอยู่ในสังกัด Speed Channel ทุกวันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์บอกเวลาหน่อยกี่โมงยังไง2ทุ่ม45ถึง3ทุ่ม45ครับติดตาม2คนนี้นะครับครับจำหน้าไว้นะฮะทุกวันอาทิตย์นะครับย้ำนะครับทุกวันอาทิตย์จำหน้าไว้นะจำหน้าของคนนี้ไว้นะเจอที่ไหนทักทายได้ได้ครับนะจริงๆแล้วก็คือก็ในกลุ่มที่ขี่หาเล่ด้วยกันก็คือ Immortal นี่แหละครับแต่ว่าเราสองคนนี้เขาชื่นชอบเรื่องนี้อยู่แล้วโดยป้องเขาบอกเขาถ่ายเองด้วยนะทำอะไรเองมาด้วยถ่ายเองทำเองตัดเองทุกอย่างต่อเองมันเริ่มคือมันเป็นความชอบแน่นอนเรื่องความชอบ2ล้อแล้วยังเป็นเรื่องความชอบในการถ่ายทำอะไรพวกนี้ด้วยอ๋อก็เลยผสมผสานกันเลยใช่ก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละเป็นยกล้อทีวีมันจะเป็นมุมบางมุมที่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นก็ผ่านในสายตาของผมหรือเป็นมุมมองบุคคลที่สองอะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบไหนก็ไหนแล้วถามนิดนึงว่าไปเอาความคิดไอเดียมาจากไหนอะครับก็ปกติผมจะเป็นคนชอบดูคลิปวิดีโอของเมืองนอกนะฝรั่งฝรั่งฝรั่งบ้างญี่ปุ่นบ้างญี่ปุ่นบ้างไม่ใช่ครับก็ดูไปเรื่อยครับก็ไปเจอเอ๊ะทำไมเราสังเกตดูช่วงนี้ทำไมคนเขาชอบอะไรที่มันไม่ค่อยแบบเหมือนรายการมากนักอะไรเงี้ยชอบดูแบบเรียวๆอะไรที่มันเป็นเรียลิตี้เรียวๆแบบไม่ค่อยมีคัทไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าอาศัยกันแบบเดินไปเรื่อยๆพูดแบบผิดถูกก็แล้วแต่คือสดสดเลยอะไรวันนี้ก็เลยทำรู้มั่งไม่รู้มั่งไม่รู้ก็ไปถามว่าใช่ใช่ไหมตรงๆเราเป็นคนดูเองครับอยากรู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้มันลักษณะที่ว่าแบบโอ้โหรู้ไปหมดอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้ไปหมดทุกอย่างผมอยากคือผมเป็นคนธรรมดาไปเอาเหมือนความคิดของคนดูที่บ้านเนี่ยมาถามแทนอย่างงี้ใช่ครับประมาณนี้อะไรที่รู้ก็บอกไม่รู้ก็บอกไม่รู้มานี่มันจริงใจไงรายการนี้ อยากให้ดูเป็นอย่างนี้นี่คอนเซ็ปต์รายการเขาเป็นไงใช่ครับประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะติดตามกันได้นะยังไงก็ต้องดูในทาง Speed Channel แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าอยากรู้ว่าตอนนี้ถ้าทนไม่ไหวอยากรู้นี่เข้าไปเซิร์ชดูก่อนเลยใน YouTube เลยเขามีเทปเก่าๆอยู่นี่ผ่านมาใช่ครับมีเทปเก่าๆอยู่จริงๆแล้วสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ไหมได้ครับมี Facebook มีอะไรไหมมี Facebook ด้วยครับยกล้อทีวียกล้อทีวีเลยตรงๆเลยนะยกล้อทีวีเลยพิมพ์ไปเลยครับยกล้อทีวีผู้ชมอาจจะแบบสมมติว่าอยากรู้เรื่องของรถประเภทนี้แนวนี้เป็นยังไงยกล้อทีวีไปถ่ายมาให้ดูหน่อยได้อาจจะเข้าไปพูดคุยกันได้นะใช่ไหมอินบ็อกซ์เข้าไปใน Facebook ได้ได้เลยใครเป็นแอดมินผมเลยครับทุกอย่างอยู่ที่ผมหมดแล้วตอนนี้อยากจะรู้อะไรอยากจะให้เราไปตรงไหนนี่แนะนำได้ครับแล้วเราก็จะแนะนำได้ไปเลยเดี๋ยวก็ไปถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในรายการยกล้อทีวีนั่นเองครับผมพี่กิ้งของแจกย้ำอีกทีนึงเดี๋ยวเอสมาของแจกนะครับก็ยังมีเรื่องของ1แคมซิ่งนะ3ตัวแล้วก็มีกล่องปลดรอบ 2.1 ที่แจกให้คำถามนะครับถามอะไรก็ได้ถามเข้ามาแล้ววงเล็บไว้ด้วยว่า GLP พอนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะมีการรันดอมแจกนั่นเอง
รวมทั้งเพื่อนๆใน Facebook Live ด้วยนะ SMS ก็ได้ Facebook Live ก็ได้ไลฟ์ก็ได้นะครับนะฮะเปิดถามเลยมั้ยเปิดได้เลยนะเปิดได้เลยนะครับว่าเอ้ยพี่2คนนี้คือใครมาจากไหนเปิดสายเลยดีกว่าเพราะนั้นตอนนี้เข้ามาพูดคุยกับ2คนนี้ก็ได้นะครับได้ครับผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับครับรวมทั้งคำถามใน Facebook Live ด้วย Facebook Live ด้วยนะครับก็ถามมาได้นะครับอ่ะจัดไปมาช่วงที่รอสายอยู่นะครับครับผมทาง Facebook Live เป็นไงบ้างครับโอ้โหมีหลายท่านเข้ามามากมายสวัสดีครับช่างกิ๊กช่างกิ๊งจากคุณตุ้ยพัทยาอ๋อคุณตุ้ยฮะแฟนรายการ4ปีซ้อนนะครับคนนี้นะครับก็นะครับคุณตุ้ยมีอะไรก็ถามมาได้แล้วตอนนี้นะครับอยู่กันทั้งหมด4ท่านด้วยกันคุณตู่ก็เข้ามาแล้วเข้ามาร่วมแสดงว่างแล้วเข้ามาช่วยตอบคำถามใน Facebook Live ด้วยนะพิธีกรเราอีกคนตู่เนี่ยฮะตู่ขอบคุณมากนะตู่นะแล้วก๊อฟไปไหนก๊อฟไปไหน2คนนี้เขาไปงานที่สนามช้างนะทดสอบบุรีรัมย์นะครับเป็นเรื่องราวของ Yamaha ครับวันนี้ก็เลยไม่อยู่ในรายการเลยเหรอผมกับพี่กิ๊งอยู่กัน2คนแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะมาแล้วนะฮะมาแล้ววันนี้ก็กลับแล้ววันนี้กลับแล้วใช่มั้ยพรุ่งนี้มานะฮะครบเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีปัญหานะครับคุณทัศนัยเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคนที่เข้ามาใน Facebook Live มีใครเข้ามาอีกคุณปีเตอร์พีนะครับเอามาแล้วถามแล้ว Yamaha GT 125วิ่งได้ประมาณ100อยากจะให้วิ่งกว่านี้ต้องทำอะไรบ้างช่างกิ้งมีกล่อง GLP ใส่ได้ไหมมีครับใส่ได้ครับก็คือพื้นฐาน125ของรถออโต้นะครับต้องขุดชามไร่เม็ดอันดับแรกลืมเรื่องของกล่องทิ้งไปเลยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารถออโต้เราเนี่ยฮะความเร็วในรอบเนี่ยมันได้แค่9,500รอบแต่เราขับไม่ถึงเราเต็มที่ขุดชามไร่เม็ดพื้นฐานต้องมาอันดับแรกก่อนขุดชามไร่เม็ดแล้วไม่พอเราถึงจะเสริมกล่องเข้าไปได้นะครับความเร็วสูงสุดนะฮะของรถรุ่นนี้นะครับเดิมๆมาก็แค่ร้อยแล้วถ้าขุดชามไร่เม็ดก็บวกมาอีกสัก10หรือ15แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่พอนะครับเราก็สามารถที่จะเสริมกล่องเข้าไปได้กล่องของ GLP ก็มีโอ้เยอะเลยตอนนี้ครับต้องเข้าไปในเพจของกล่องไฟ GLP นะครับบานเลยครับกล่องอยากเลือกตัวไหนเลือกไปได้เลยนะครับมา SMS หน้าจอมีไหมครับ SMS มาได้เลยมาได้เลยครับมีไหมมาแล้วครับอะไรเอ่ยมันขึ้นไม่ครบหน้าจออ่ะบิ๊กไบค์มืออะไรฮะบิ๊กไบค์มือใหม่วิ่ง200วิ่งเหนื่อยงบ 250,000 อ๋อจะเอาหาบิ๊กไบค์ญี่ปุ่นสเปคเอาแบบวิ่ง200เลยอ่ะครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยต้องขี่อะไรเดียวจริงๆมันก็มี2แนวแล้วบิ๊กไบค์แนวสปอร์ตก็สปอร์ตกับมันมีสปอร์ตแอดเวนเจอร์แล้วก็เป็นนักเก็ตนักเก็ตที่จะเหนื่อยหน่อยเพราะมันท้าลงไปเราก็ต้องเอาของสปอร์ตเข้ามาแทนที่อยู่แล้วความเร็ว200นี่มันรถสปอร์ตอย่างเดียวนะ200ก็จะเป็นพวก Z ก็ได้ครับ Z 900ก็ได้ได้หมดครับทุกวันนี้มันความเร็วก็ใกล้เคียงนี้หมดแหละแต่จริงกฎหมายกำหนดแค่120นะครับเออแล้วถนนที่จะไปวิ่งนั่นน่ะดิรีบไปไหนรีบไปหาถนนที่จะไปวิ่งครับ200เออค่อยๆขี่ไปเรื่อยๆชิลๆดีกว่านะแล้วชอบจริงๆก็ไม่ว่ากันแต่ว่าต้องปลอดภัยด้วยแล้วกันสองแสนลายใช่ไหมฮะหรือเขาบอกงบมาป่ะบอกครับ 2.5 แสนอ๋อ 250,000 250,000ก็ 250,000 งบ 250,000 250,000 ได้อะไรบ้างก็จะได้พวก CB 500ครับได้แล้วก็ถ้าเป็น CB 650ก็จะเป็นมือ2ก็จะอยู่ประมาณ 200,000 ต้นๆนะฮะได้ความเร็วก็ใกล้เคียงแล้วเราก็ทำอีกนิดหน่อยสองสองได้อยู่แล้วสองสองได้นะครับก็จัดไปแล้วกันสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของความเร็วนะครับมาเลยครับคำถามใช่ไหมมีอีกไหมสายมีไหมเปิดสายอยู่ใช่ไหมนะฮะทาง Facebook Live ด้วยนะครับตอนนี้สายรู้สึกเงียบนะฮะก็โทรมาได้นะครับแล้วก็ทางข้อความด้วยนะครับตอนนี้ข้อความก็นิ่งเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเราฝากไว้อีกเรื่องนึงสุดท้ายเลยฝากรายการของทั้งสองท่านนี้นะครับเร็วๆนี้วันที่4นี้เริ่มออนเป็นเทปแรกนะครับวันอาทิตย์
เวลาย้ำอีกทีสองทุ่มสี่ห้าถึงสามทุ่มสี่ห้าครับกับรายการยกล้อทีวีอ๋อต้องอย่างงี้ให้ไงฮะยกล้อทีวียกล้อทีวียกล้อทีวียกล้อยังไงกันแน่อ๋อต้องไปโปรแกรมไงเราใหม่นะครับกับรายการยกล้อทีวีทางสปีชแนลนะติดตามกันได้แล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยววันนี้เราทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องราวของทริปสปีดไรเดอร์มีติ้งทริปออนเดอะบีทตอนบีทไปเลยนะครับกับนี่น้องเขาก็ไปเหมือนกันไปเหมือนกันหมดเลยไปเหมือนกันนะแล้วขี่ไปร่วมสนุกด้วยกันเหมือนกันวันนี้ใครที่พลาดก็ชมภาพบรรยากาศสวยๆนะครับกับทริปการเดินทางท่องเที่ยวที่มันสุขสนานแบบนี้แล้วก็เร็วๆนี้น่าจะมีเรื่องราวของทริปเกิดขึ้นอีกครับเดี๋ยวร้อนหมดฝนนิดนึงช่วงนี้ฝนหนักเหลือเกินให้ฝนซากว่านี้หน่อยแล้วก็จะมีทริปในการท่องเที่ยวเดินทางกันอีกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับElf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นะครับครับผมทาง True Vision 691กับรายการ Speed Rider ครับพวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนลาไปก่อนครับไปด้วยคลิปบางสะพานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ